เบบี้มาแน่น้ำตาลฝากไข่แล้วในวัย29ปีรุ้นข่าวดีแต่งไผ่พาทิตปลูกต้นรักคบหากันมานานเข้าปีที่8แล้วค่ะแต่ความหวานของคู่นี้ไม่มีคำว่าจืดจางจริงๆสำหรับคู่ของนางเอกสาวน้ำตาลพิจักขณาและหนุ่มไผ่พาทิตซึ่งต้องบอกเลยว่าคู่นี้ไม่หวือหวาแต่น่ารักมีเวลาว่างก็ชวนกันไปเที่ยวไปทำกิจกรรมสนุกๆแถมปล่อยโมเมนต์น่ารักออกมาให้แฟนคลับติดตามตลอดส่วนข่าวดีเรื่องแต่งจะมีเมื่อไหร่นั้นต้องติดตามกันต่อไปจ้าแต่ล่าสุดก็มีข่าวดีๆอีกเรื่องเพราะสาวน้ำตาลตัดสินใจเข้ารับการฝากไข่แล้วแบบนี้ในอนาคตแฟนๆอาจจะได้เห็นเบบี้น้อยแน่ๆโดยสาวน้ำตาลเปิดเผยว่ามาอัปเดตค่ะนอตอเก็บไข่เรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณคุณหมอนี้มากๆเลยนะคะดูแลตาอย่างดีตั้งแต่วันแรกที่กะจะเข้าไปตรวจประจำปีเฉยๆจนถึงตัดสินใจฝากไข่และวันนี้ทุกขั้นตอนได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวตาลจะมารีวิวให้ฟังแบบละเอียดเลยนะในกรณีของตาลไม่ได้มีปัญหาใดๆนะคะไข่เยอะและฮอร์โมนปกติเพียงแต่เราอยากเก็บน้องไข่ไว้ในวัย29เอาไว้ก่อนวางแผนเผื่อในอนาคตไว้เนาะสบายใจสำหรับใครที่กลัวไม่ต้องกลัวฮะตาลนี่ขี้กลัวที่สุดแล้วโทรหาไลน์หาคุณหมอกับพยาบาลบ่อยมากแต่พี่ๆทุกคนให้ข้อมูลรวมไปถึงดูแลตาลดีมากๆเลยค่ะรูปนี้ถ่ายหลังจากฟื้นขึ้นมาหลังจากรับไป30นาทีจนถึงตอนนี้มีแค่อาการปวดท้องอืดหน่วงหน่วงและหิวใครที่มีคำถามหรืออยากได้ข้อมูลอะไรฝากไว้นะเดี๋ยวตาลจะรวบรวมมาตอบในรีวิวนะคะถ้าตาลตอบไม่ได้จะพาคุณหมอมาตอบให้ค่ะ